สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลต่างชาติมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับซึ่งหลังจากจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ของทีมสาวไทยก็ได้รับคำชื่นชมมากมายกับผลงานในครั้งนี้แม้แต่สื่อต่างชาติอย่างเพจ FIVB สื่อหลักของการแข่งขันวอลเลย์บอลโลกที่หลายๆคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทีมสาวไทยนั้นเป็นที่รักของช่างเพจมากขนาดไหนถึงขั้นทำมินิซีรีส์ให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกันเลยทีเดียวครับและก็มีสื่อมีเดียใหญ่อีกหนึ่งช่องครับก็คือ YouTube ช่อง Power Volleyball ที่มีผู้ติดตามหลักล้านคนครับก็ได้ทำคลิปถึงทีมวอลเลย์บอลสาวไทยด้วยเช่นกันครับโดยใช้ชื่อคลิปแปลเป็นภาษาไทยว่าขอบคุณวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนี่คือเหตุผลที่คนทั้งโลกรักคุณซึ่งเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้รับชมคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับก็กดลิงก์ใต้คลิปเข้าไปรับชมกันได้เลยนะครับและก็ยังมีอีกหนึ่งบุคคลนะครับได้โพสต์ถึงทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเช่นกันโดยบุคคลนั้นก็คือดีเจสตารี่ดีเจขวัญใจแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนั่นเองครับก็ได้โพสต์ภาพถ่ายร่วมกับสมาชิกของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยพร้อมกับเขียนข้อความที่แปลเป็นไทยว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แต่มันกลายเป็นการเดินทางที่น่าจดจำขอบคุณทีมไทยสำหรับฤดูกาลที่น่าทึ่งเราไปฟังคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลต่างชาติกันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะแสดงความคิดเห็นถึงทีมวอลเลย์บอลสาวไทยหลังจบการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลกของทีมสาวไทยว่าอย่างไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติคนแรกครับเป็นชาวเปรูคอมเมนต์ว่าขอบคุณทีมไทยถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เห็นสาวๆทีมไทยเล่นพวกคุณเป็นทีมที่มีระเบียบวินัยและถ่อมตัวพร้อมกับมีการเล่นที่ยอดเยี่ยมขอให้สาวๆประสบความสำเร็จและเติบโตไปด้วยกันฉันรักคุณคนไทยคอมเมนต์ชาวต่างชาติคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าขอบคุณประเทศไทยฉันรักคุณจากตุรกีคอมเมนต์ของคนถัดมาครับกล่าวว่ารักประเทศไทยแน่นอนและรักสาวๆอเมริกาด้วยคอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกว่าฉันเป็นสาวกทีมชาติไทยสาวสวยเหล่านี้ไม่ว่าพวกเขาจะแพ้หรือชนะพวกเขาก็เติมเต็มความสุขให้กับหัวใจของฉันเสมอฉันหวังว่าสักวันคงได้เจอกับพวกเขาคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลคนต่อมาครับเป็นชาวอินโดนีเซียได้คอมเมนต์ว่าฉันรักคุณทีมไทยฉันรักคุณผ่อนพันธุ์ที่แสนสวยและคอมเมนต์ของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าขอบคุณไทยแลนด์พวกคุณต่อสู้ได้อย่างน่าทึ่งมากๆและฉันคิดว่าจะสามารถเห็นการพัฒนามากขึ้นอีกในอนาคตสำหรับทีมที่มีสีสันความสดใสและพลังบวกเรารักคุณคอมเมนต์ของคนต่อมาครับกล่าวว่าทีมไทยจำเป็นต้องมีเสถียรภาพในการเล่นและประสบการณ์ที่จะช่วยปรับปรุงมันให้ดีขึ้นแต่โดยรวมแล้วมันเป็นผลงานของการเริ่มต้นของทีมรุ่นใหม่ที่ยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ของคนถัดมาครับบอกว่าน่าเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถไปต่อในทัวร์นาเมนต์นี้ได้แต่มันช่างน่ารักและสนุกจริงๆที่ได้ดูสาวๆเหล่านี้เล่นไม่ว่าในยามที่พ่ายแพ้พวกเขาก็ยังยิ้มให้กันเสมอโปรดรักษารอยยิ้มที่สวยงามไว้ฉันหวังว่าจะได้เจอพวกเขาที่ญี่ปุ่นสักครั้งและคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าพวกเขายิ้มในทุกๆแมตช์ชนะหรือแพ้มันไม่ได้ทำให้หัวใจและจิตวิญญาณของพวกเขาหลื่นลงขอบคุณ FIVB สำหรับคลิปที่สวยงามสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยคอมเมนต์ของคนถัดมาครับบอกว่าฉันภูมิใจกับทีมวอลเลย์บอลไทยแลนด์คอมเมนต์ของคนต่อมาครับเหล่าทีมสัตว์ประหลาดตัวน้อยเล่นด้วยรอยยิ้มและทำให้เราสนุกกับพวกเขาเสมอคอมเมนต์ของคนต่อมาครับกล่าวว่าขอบคุณและชื่นชมทีมสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีและมอบความบันเทิงมากมายพวกคุณเป็นตัวแทนประเทศที่ดีและการต่อสู้อย่างมืออาชีพไม่เคยสูญเสียรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกคุณเสมอและพวกคุณทั่วโลกก็ได้เห็นสิ่งนี้และชื่นชมมันทีมไทยอาจไม่ชนะการแข่งขันนี้แต่ทุกคนเป็นที่รักของพวกคุณมากมายทั่วโลกแล้วในตอนนี้และคอมเมนต์ของคนต่อมาครับไม่ว่าทีมไหนที่เล่นกับทีมไทยดูเหมือนจะไม่มีอารมณ์โมโหเลยแม้จะแพ้เพราะรอยยิ้มของทีมสาวไทยทำให้คู่ต่อสู้มีความสุขไปด้วยคอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกว่าขอบคุณนักวอลเลย์บอลและทีมงานทุกท่านพวกคุณทุกคนทำได้ดีตั้งแต่ VNL และทัวร์นาเมนต์นี้จ
งก้าวเดินต่อไปกลับไปพัฒนาฝึกฝนจนกว่าลูกแกะจะกลายเป็นสิงโตฉันเป็นกำลังใจให้เสมอคอมเมนต์ของคนถัดมาครับคอมเมนต์ว่าพวกเราจะคอยเชียร์และเป็นกำลังใจให้พวกคุณพวกเราจะคิดถึงคุณคอมเมนต์ของคนถัดมาครับกล่าวว่ารอยยิ้มและความอดทนของทีมไทยคืออาวุธลับในการคว้าชัยชนะสู้ต่อไปสาวๆคอมเมนต์ของคนต่อมาครับสาวๆเหล่านี้พัฒนาการเล่นขึ้นมาอย่างรวดเร็วและพวกเขามาได้ไกลมากๆพวกเขาทำงานอย่างหนักเพื่อมาอยู่ที่นี่พวกเขาเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมผู้เล่นมีความมั่นใจและไม่เคยที่จะหยุดยิ้มในสนามยอดเยี่ยมมากไทยแลนด์คอมเมนต์ของคนถัดมาครับกล่าวว่าไทยแลนด์เป็นทีมที่ทำให้ผู้ชมสนุกสนานกับเกมอย่างไม่ต้องสงสัยและรอยยิ้มจากสมาชิกทีมไทยล้วนน่าจดจำรักพวกเขาและคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติคนต่อมาครับเป็นชาวเวียดนามคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันรักทีมชาติไทยชัชชุออนหมายเลข19พันพันหมายเลข3พิมพิชยาอัชราพรหัตถยาฉันรักพวกคุณทุกคนและรักประเทศไทยฉันมาจากเวียดนามคอมเมนต์ของคนต่อมาครับทีมไทยได้พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าพวกเขาสามารถต่อสู้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับโลกได้ขอแสดงความยินดีกับพวกเขาสำหรับผลงานที่โดดเด่นของพวกเขาจงทำงานหนักที่น่าทึ่งนี้ต่อไปและอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดคอมเมนต์ของคนต่อมาครับกล่าวว่าฉันชอบทีมไทยชอบดูพวกเขาในสนามพวกเขายิ้มและชิลอยู่เสมอแฟนคลับจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกว่ารักทีมไทยขอให้โชคดีและขอพระเจ้าอวยพรในการแข่งขันครั้งต่อไปความรักมากมายจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ของคนถัดมาครับเป็นชาวเวียดนามอีกแล้วนะครับคอมเมนต์ว่าทีมที่ดีที่สุดในดวงใจของฉันภูมิใจกับทีมไทยพรพันธ์อัชราพรชัชชุออนพิมพิชยาทัศดาวหัตถยาและปิยนุชและคอมเมนต์ของชาวต่างชาติคนต่อมาครับเป็นชาวเม็กซิโกคอมเมนต์ว่าพวกคุณชนะใจของฉันฉันรักพวกคุณทุกคนฉันอยากจะบอกว่าขอบคุณและเขาก็ได้พิมพ์เป็นภาษาไทยทับศัพท์ว่าขอบคุณครับคอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูทีมไทยแข่งขันขอบคุณที่ทำให้มีความสุขคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันจะคิดถึงคุณทีมสาวไทยขอบคุณสำหรับการต่อสู้ที่ดีที่สุดของคุณและหวังว่าจะเจอกันในโอลิมปิก2024คอมเมนต์ของคนต่อมาครับกล่าวว่าทีมไทยคือทีมแห่งความสนุกสนานและทัศนคติที่ยอดเยี่ยมในการแข่งขันที่ดีของพวกเขารักและเคารพทีมไทยเสมอคอมเมนต์ของคนต่อมาครับฉันสนับสนุนทีมไทยเสมอภูมิใจสำหรับตัวแทนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอบคุณกับการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเพื่อนที่ดีของฉันฉันมาจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกว่าฉันอยากจะบอกทีมสาวไทยว่าพวกคุณสามารถแข่งแกร่งขึ้นได้อีกมากเลยนะขอให้โชคดีกับการแข่งขันครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ไทยแลนด์และคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติคนสุดท้ายนะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าด้วยความเคารพทีมไทยกับผลงานที่น่าทึ่งนี้และรอยยิ้มที่สวยงามของทุกคนรักและสนับสนุนไทยแลนด์ตลอดไปและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวต่างชาติเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง Sport Comment ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ